สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะสวัสดีชาวราศีธนูค่ะคลิปนี้เป็นการทํานายดวงความรักของชาวราศีธนูประจําเดือนกันยายนนี้นะคะพี่หญิงทํานายผ่านหน้าไพ่ที่จะเปิดได้นี้เท่านั้นพี่นันพลังงานใครตรงก็ลองฟังแล้วก็ไปปรับใช้ปรับคิดดูส่วนใครที่ฟังแล้วไม่ตรงเลยก็แสดงว่าในเดือนนี้ไม่ใช่เรื่องราวของคุณนะคะไพ่ไม่ได้บอกเรื่องราวของคุณนั่นเองนะคะใช้วิจรณญาในการรับชมรับฟังกันด้วยนะคะ อีจยวเราไปเริ่มกันเลยนะคะทุกคนคิดสลับกันได้นะคะพี่หญิงฝากช่อง f a c e b o o k เพจแฟนเพจไม่หน่อยนะคะชื่อเดียวกันกันกบชื่อช่อง Youtube ก็คือดงหญิงทานหลอดลองพิมพ์เข้าไปหาดูนะคะมันก็จะมีพวกคลิปสั้นๆคลิปเรียวอ่ะที่ตอนนี้เขากำลังฮิตเนาะก็ไปดูได้นะคะถ้าใครอยากจะติดตามใครอยากให้พี่หญิงติดตามกลับก็คอมเมนต์ไว้ในคลิปใดคลิปหนึ่งก็ได้เดี๋ยวจะเข้าไปเยี่ยม ทุกๆคนให้นะคะอ่ะเราไปเริ่มกันในเรื่องของไพ่นะคะค<ฮ>อยดูไพ่ให้ชาวราศีธนูในเดือนนี้หน่อยค่ะสีถ้วยเป็นอะไรรู้สึกว่าในเดือนนี้มีอาการเบื่อเบื่อเหนื่อยเนื่อยเหมือนกับไม่ค่อยอยากจะสนใจในเรื่องของความรักเท่าไหร่หรือรู้สึกว่าเราไม่สนใจหรือคู่ไม่สนใจก็ไม่รู้ได้นะคะมันเป็นเรื่องของการเบื่อเบื่อเหนื่อยเนื่อยนะคะไม่ค่อยสนใจไม่ค่อยอยากจะสนใจเพอวานค่ะ สองไม้นะคะมีโอกาสเดินทางไกลด้วยสำหรับบางคนนะคะหรือถ้าใครมีลูกแล้วนะคะใครที่เป็นครอบครัวกันแล้วมีบุตรแล้วบุตรของคุณกำลังจะเดินทางไกลไปศึกษาต่อไปทำงานไกลบ้านอย่างเงี้ยนะคะมันทำให้คุณรู้สึกแบบอยากได้รับความสนใจทำไมทาไม,าไมลูกไม่ติดต่อมาเลยลูกอะไรอย่างเงี้ยมันทำให้คุณรู้สึกเบื่อได้อย่างนั้นก็เป็นได้เช่นเดียวกันนะคะ ไปที่สามไพ่ไม้ค่ะสามไม้อีกแล้วรู้สึกว่าเน้นไปเรื่องของการงานนะคะมากกว่าในเรื่องของความสัมพันธ์การงานและการเงินนะคะเงินไม่ค่อยพอจ่ายหรืออย่างไรห้าเหรียญคือไม่ค่อยเงินขาดอะเงินไม่ค่อยมีไม่ได้หมายถึงแบบว่าไม่มีใช้นะบางคนบอกโอ้หนูก็มีใช้อยู่นะแต่หมายถึงว่าบางทีมันอาจจะมีเกณฑ์ของการใช้จ่ายอะไรที่ที่มันทําให้น้อยลงแล้วเราจําเป็นต้องต้อง ต้องเน้นไปในเรื่องของการสร้างรายได้อย่างเงี้ยความสัมพันธ์ในเรื่องของการดูแลใจใสในเรื่องของอารมณ์ในเรื่องของความรู้สึกมันก็เลยค่อนข้างที่จะขาดนะคะสีถ้วยคือไม่ค่อยสนใจกันเท่าไหร่ค่ะสนใจไปนในเรื่องของการดูแลลูกอใครมีลูกก็สนใจในเรื่องลูกสนใจในเรื่องของการงานในเรื่องของการเงินจะมากกว่าในออฟซอร์สค่ะปัญหาและอุปสรรคของคุณนะคะเห็นไหมมีแต่ให้ไม้เกิดขึ้นให้ถ้วยขึ้นม้ก็เป็นสี่ถ้วยซะงั้นนะคะ ในความรู้สึกของคุณคือก้าวถ้วยค่ะคุณรู้สึกว่าคุณที่สิ่งที่คุณทําอ่ะเพื่อครอบครัวเนี้ยคุณคุณคุณคิดว่าคุณทําถูกต้องคุณทําถูกต้องแล้วอ่าคุณทําทุกอย่างเพื่อครอบครัวแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะคะทีนี้มันมีบางคนที่มีในเรื่องของการอืมจะบอกว่ามันมีความสัมพันธ์ เกิดขึ้นมาเป็นลักซ้อนเกิดขึ้นมาได้ด้วยสําหรับบางบางคู่นะเป็นลักษณะของคุณพูดคุยผ่านโลกออนไลน์ได้คุยออนไลน์อ่ะแล้วก็คุยสม่ําเสมอคุยทุกวันเป็นการครบซ้อนเกิดขึ้นด้วยได้นะคะแล้วคุณก็ยังไม่รู้สึกว่าวเองทําผิดนะถ้าใครเป็นคนทํานะเนี่ยก้าถ้วยอยู่ในตาแหน่งความรู้สึกคุณยังคงคิดว่าฉันภูมิใจอะฉันทําได้ฉันอุตสาห์แบบโอ้โหมีแฟนแล้วแต่แฟนไม่รู้นะอะไรอย่างเงี้ย อย่าลืมนะคะความลับไม่มีในโลกนะคะทีนี้คนที่คุณอาจจะมีเกณฑ์ของการเกี่ยวข้องอยู่ด้วยรวมถึงแฟนรวมถึงอะไรก็ตามนะคะเป็นเด็กกว่าที่มีเป็นชาว่าน้ำเป็นเด็กชาว่าดน้ำหรือเด็กชาว่าตไฟนี่อาจจะเป็นบุตรของคุณก็ได้ที่ณตอนนี้คุณอาจจะเน้นไปในเรื่องของการดูแลบุตรร่วมกันนะคะปัญหารูปรักดของคุณลึกเลย,เลยคือการใจร้อนในออฟซอ เวลามีปัญหาอะไรหุนหันพันแล่นค่ะใจร้อนตัดสินใจอะไรอย่างรวดเร็วในชีวิตมันก็เลยทําให้เกิดปัญหาในความสัมพันธ์ได้รวมถึงบางคู่มีปัญหาในเรื่องของภาษาในเรื่องของความคิดในเรื่องของอีโก้นะคะการจุกจิกทะเลาะกันเรื่องไร้สาระจุกจิกจิกจิกทะเลาะกันเรื่องการดูแลลูกทะเลาะกันเรื่องการทํางานทะเลาะกันเรื่องการเงินเป็นเรื่องจุกจิกนะคะ เป,เป็นคู่ที่ค่อนข้างทะเลาะกันในเรื่องของจุกจิกนะคะแบบเล็กๆน้อยๆก็ทะเลาะกันได้อะแล้วก็กลับมาเหมือนเดิมนั่นแหละไม่มีอะไรหรอกแล้วสิ่งที่คุณคิดอ่ะคุณคิดว่าไม่ว่าคุณจะทําอะไรคุณคิดว่าคุณคิดถูกนะพี่รู้สึกว่าคุณเป็นคนที่มีความมั่นใจพอสมควรแล้วก็คุณกําลังวางแผนวางแผนทําอะไรบางสิ่งบางอย่างเพื่อครอบครัวเพื่อคนรักนะคะจริงๆแล้วคุณสองคนเป็นคนรักที่เหมือนเพื่อนนะพี่รู้สึกว่าเป็นอย่างไน,น เป็นคนรักที่ค่อนข้างเหมือนเพื่อนแล้วก็มีอะไรก็คุยกันคุยกันได้แต่บางครั้งคุยกันไปแล้วแป๊บเดียวก็ทะเลาะกันอืมมันเป็นเหมือนกับรับฟังดีอยู่หรอกฟังไปฟังไปฟังมานิดเดียวอะไรแบบเนี้ยเกิดขึ้นได้ด้วยนะคะทีนี้ความสัมพันธ์ของคนมีคู่อย่างที่บอกว่ามันไม่เน้นในเรื่องของความรักเท่าไหร่ทีนี้มันก็เลยมีเรื่องของการงานเข้ามาเยอะมีเกณฑ์การเดินทาง ใครที่มีแฟนทางไกลนะคะมีโอกาสได้เดินทางมีโอกาสเดินทางเดินทางมาหากาันหรือมันเป็นช่วงของการรอคอยการเดินทางอยู่คิดถึงค่ะคนทางไกลคิดถึงมากอยากเจออยากหาทําไมเธอไม่ค่อยสนใจฉันเลยฉันคิดถึงเธออะไรเงี้ยมันเป็นเรื่องของการรอคอยและอนาคตมีโอกาสเดินทางได้ทําสิ่งดีๆร่วมกันนะคะได้รับข่าวดีที่รอคอย สำหรับคนที่รอคอยมีโอกาสได้รับข่าวดีในอนาคตเพจยศครับข่าวดีกําลังจะมาหาคุณแล้วนะคะอะไรที่คุณยังไม่ค่อยมั่นใจห้าสิบห้าสิบอะไรเงี้ยกําลังจะได้รับในอนาคตมีโอกาสอืมมีใครกําลังจะย้ายบ้านไหมเอ่ยนะกําลังจะย้ายบ้านก็มีด้วยสําหรับบางท่านนะคะอ่ะไม่มีอะไรมากมายนะคะไม,ไม่ไม่เลวร้าย เพียงแต่อารมณ์ในช่วงนี้อาจจะเบื่อเบอื่อหน่อยแค่นั้นเองนะคะสำหรับอ่ะก่อนที่จะไปสมัครคนโสดขอดูไพ่แองเจิ้ลนะคะ healing family issues ไพ่ครอบครัวเกิดขึ้นการให้อภัยกันภายในครอบครัวครอบครัวของคุณสำคัญค่ะในเดือนนี้นะคะ you r love l i f e มันเกี่ยวกับการยกโทษการให้อภยัยรวมถึงการให้อภัยพ่อแม่การให้อภยัยกันในครอบครัวแหละพี่ิงก,ก็พูดบนไป เป็นเรื่องเราประมาณนั้นนะคะใบที่2 let's go o f control issue ไพ่ยพยายามบอกว่าให้คุณไปเรื่อยๆอะค่ะสถานการณ์นี้มันต้องปล่อยไปตามธรรมชาติจะไปรีบเร่งคุณจะมีแผนการจะไปไหนหรือรอคอยอะไรก็ตาม night of s o u r c e ปัญหาคือการรีบเร่งจนเกินไปจนบางครั้งรีบเร่งเมื่อไหร่จะมาเมื่อไหร่จะได้รับ ข่าวเมื่อไหร่จะรู้ผลอะไรใดๆก็ตามมาันทาให้คุณรู้สึกเบื่อเบื่อที่คุณรอคอยแล้วต้องมานั่งเมื่อไหร่จะมาเมื่อไหร่จะมาเพราะฉะนั้นไพ่พยายามบอกว่าปล่อยปล่อยไปปล่อยไปตามธรรมชาติเดี๋ยวอนาคตคุณจะได้รับข่าวหรือได้รับสิ่งที่คุณต้องการจะรู้เองนะคะได้ได้รับแน่นอนในอนาคตเพราะฉะนั้นตอนเนี้ปรับเรื่องอารมณ์ของตัวเองให้ดีนะโอเคทีนี้สําหรับคนโสดนะคะอืม คนโสดเนี่ยพี่ว่าทุกคนคิดสลับเอานะพี่รู้สึกว่าคุณพึงพอใจใครอยู่สักคนหรือมีคนที่พึงพอใจคุณนั่นแหละคิดสลับนะคะแล้วเขาก็ตามง้อคุณมาตลอดหมายถึงว่าตามจีตามตามจีตามอะไรเงี้ย าอาจจะเป็นคนที่มีอายุน้อยกว่าคุณเป็นเด็กกว่าคุณชาวธาตุไฟเมษธนูนะคะเนี่ยตามตามจีบตามอย่างน้นแหละหรือคุณเนะ่ยไปตามจีบเขาอะแต่มันไม่มีความสนใจค่ะมันไม่มีการได้รับปฏิปฏิกริยาโต้กลับหรอเออเขาไม่ได้สนใจคุณคุณอาจจะไม่ใช่สเปคของเขาเขาอาจจะไม่ใช่สเปคของคุณพี่หญิงพูดกลับไปกลับมานะคะเดี๋ยวขอพูด ขอพูดในลักษณะของด้านเดียวเราคุณไปกลับเขาเนาะขอเป็นคุณไปชอบเขาเนะอ่าคุณไปชอบใครสักคนอ่าเอาใหม่นะคะซึ่งคนคนนั้นอาจจะเป็นเพื่อนในกลุ่มเพื่อนในสถานทํางานเพื่อนในสถานศึกษาเพื่อนร่วมกลุ่มกันหรือคุณรู้จักคนคนนี้ผ่านเพื่อนก็ได้นะคะแล้วคุณก็ชอบคขามบนานเนี่ยพี่หญิงรู้สึกว่าชอบควาบานานคุณก็ไปตามจีบเขาตามเขา จนบางทีการตามเขาจนเกินไปมันเหมือนกับการเขาไม่เห็นคุณค่าของคุณน่ะเกิดขึ้นบางคนเพิ่งเริ่มนะคะเพิ่งเริ่มจีบแต่แต่มันมันไม่มีการตอบกลับเขาไม่ได้สนใจคุณอาจจะไม่ใช่สเปคของเขาอะคะอ่ะอ่าอันนี้เป็นเรื่องราวของคนโสดทีนี้ปัญหาคุณก็เหมือนเดิมละค่ะนายออฟซอสนะคะ บางทีการลุกมากการจีบมากการทําอะไรอย่างรวดเร็วหรืออะไรใดๆก็ตามมันก็เป็นข้อที่ทําให้เขาลําคาญความลําคามันอาจจะเกิดขึ้นหรือการด่วนตัดสินใจบางสิ่งบางอย่างอย่ารีบถ้าใครมีใครเข้ามาจีบหรืออะไรใดๆก็ตามก็อย่าเพิ่งรีบร้อนคุณมีโอกาสเจอใครสักคนนะคะนอกเหนือจากนี้ถ้าไม่ได้ไปตามจีบไปชอบใครก็คุณอาจจะเจอใครสักคน แต่ก็มองว่าเป็นเด็กกว่าอยู่ดีอายุน้อยกว่าถ้าไม่อายุน้อยกว่าเขาต้องมีเด็กอะในชีวิตเขาอะเนี่ยเขาต้องมีเด็กเกี่ยวข้องหรือเขาอาจจะเป็นคนที่เพิ่งเริ่มเข้าไปทำงานในสถานที่ทำงานเดียวกับคุณเป็นเด็กฝึกงานหรือเป็นลูกน้องคุณก็ได้นะอีกในหนึ่งเป็นคนที่นิสัยเด็กกว่าอายุก็ได้ ลักษณะเช่นนั้นนะคะคุณอาจจะได้เจอแต่ถามว่าไพ่ห้าคุณยังไม่มั่นใจหรอกคุณยังเลือกไม่ได้บางคนคุยกันสองคนคุยสองคนไอ้ถาดน้ํากับถาดไฟนี่แหละเข้ามาจีบก็คุยทั้งสองคนเลยเลือกใครไม่ได้ตัดสินใจไม่ได้ยังเดินอยู่ยังเหมือนอยู่ทางแยกอยู่ไม่รู้จะเลือกซ้ายไม่รู้จะเลือกขวาก็คุยไปทั้งสองคนเปลักษณะแบบนั้นนะคะ ทางทั้งที่บางทีสองคนนี้ก็อาจ,จไม่ใช่สเปคคุณทนะั้งสองคนเลยก็ได้คนโสดค่อนข้างเลือกเยอะสเปคสูงบางคนนะที่ไม่ได้เจอใครไม่มีแฟนสักทีก็เพราะเลือกเยอะนี่แหละเนาะคุยไปคุยมาแล้วไม่ใช่ตัดสินใจไม่ได้ก็ไม่คุยไม่คุยต่อประมาณนั้นอ่ะดูทีคะคนเก่าๆาัมบัน r อร์มยูพาส t ิท r e t ร์ n i n g to your ไลฟ์คนเก่าๆม,มีโอกาสย้อนกลับมาในชีวิตของคุณด้วยหรือ คุณอาจจะได้เจอใครสักคนในอนาคตนะคะเป็นค่อนข้างเข้ามาแบบ Page of c u p เนเป็นภายอนาคตคนคนนี้น่าจะเข้ามาแบบอยากเป็นเพื่อนอยากเป็นเพื่อนใหม่อยากจะรู้จักคุณเข้ามาแสดงออกเลยว่าเออเขาพึงพอใจในตัวคุณเกิดขึ้นได้ในอนาคตนะคะ heart to heart conversation ค่ะเขาบอกให้ใจใจใช้ใจคุยกันนะคะในการคุยกับใครสักคนไม่ว่าคุณจะเจอในโลกออนไลน์บางคนเจอในโลกออนไลน์นะคะบางคนเจอคนต่างชาติต่างภาษาด้วยพ่อไม้แม่ไม้ลูกติดใจถึงใจคืออะไรคะ h a n e s s ที่ความซื่อสัตย์การเป็นตัวของตัวเราเองพูดอไรไปซื่อสัตย์คุยด้วยความจริง เราให้ตัดสินใจการตัดสินใจของคุณตัดสินใจจากความรู้สึกไม่ตัดสินใจแบบเพราะอยากมีใครสักคนแต่ให้ตัดสินใจว่าความรู้สึกของคนเรามันจะบอกได้เองะคะ่ะเวลาคุยกับใครสักคนไอ้คนนี้เชื่อถือได้ไหมคนนี้เชื่อถือไม่ได้ไอ้คนนี้เป็นยังไงความรู้สึกของเรานี่แหละจะเป็นตัวบอกของเราอย่างดีที่สุดคุยแล้วมีความสุขคุยแล้วทุกคุยแล้วมาคิดเยอะ ทุกสิ่งทุกอย่างขึ้นอยู่กับความรู้สึกของคุณที่จะใช้ในการตัดสินใจว่าเขามีอะไรปิดบังเขาใช้ใจคุยออกับคุณหรือเปล่าอันนี้เป็นเรื่องของไพ่แองเจิลค่ะโอเคค่ะจบแล้วค่ะก็ขอให้ทุกคนโชคดีมีความสุขกันทุกๆคนนะคะคิดดีพูดดีและทำดีโชคดีและสวัสดีค่ะ